สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมลุงศักดิ์ชวนเครียดสลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมโอ้ยชื่อแม่งยาวชิบเป๋งวันนี้ก็อีกเช่นเคยลุงมีเรื่องมาชวนคิดแล้วก็ชวนเครียดบนเสียงหัวเราะนิดหน่อยจะได้ไม่เครียดมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฮือฮากันไปทั่วโลกเลยในเมื่อเพเจอร์อยู่ดีๆเนี่ยมันตุ้มตั้มได้ยังไงหลายหลายพันเครื่องพร้อมกันแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวลุงศักดิ์จะขยายให้ฟังในทุกๆมุมในทุกๆแนวเลยตามมาก่อนอื่นมารู้จักชื่อที่เกี่ยวข้องก่อนนะสตักเน็ตคือนิวเคลียร์แห่งโลกไซเบอร์แล้วก็มอสซาดเป็นหน่วยงานข่าวกรองที่ปฏิบัติการอย่างเด็ดขาดของอิสราเอลแล้วก็ประเทศไต้หวันชื่อบริษัทโกอพอลโลเป็นเจ้าของเพจเจอร์ที่เลบานอนซื้อไปใช้แล้วก็อีกอันนึงประเทศฮังการีบริษัทชื่อ BAC เป็นผู้รับเอาซอร์สจากบริษัทไต้หวันเอาแล้วก็ตามมาฟังเรื่องราวต่างๆกันได้เลยในคืนที่ดูเหมือนจะสงบสุขในเลบานอนไม่มีใครที่เคยจะคิดว่าเพจเจอร์ธรรมดาจะกลายเป็นระเบิดฆ่าชีวิตคนไปหลายสิบคนและบาดเจ็บเป็นพันคนทุกอย่างเกิดขึ้นในพริบตาเมื่อเพจเจอร์หลายพันเครื่องระเบิดพร้อมกันแบบนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่ๆแต่ว่าเป็นการถูกโจมตียังมีการวางแผนมาอย่างดีพี่น้องลองคิดดูว่าใครที่ถือเพจเจอร์อยู่จะกลายเป็นเชื่อโดยไม่รู้ตัวแล้วถ้าเกิดแม่งพัฒนามาเป็นโทรศัพท์มือถือพวกเราถืออยู่เนี่ยทำยังไงดีวะป้องกันยังไงดีพอเกิดเรื่องราวอย่างนี้ขึ้นนักวิทยาศาสตร์นักคิดค้นต่างก็เฮ้ยวิเคราะห์เลยนะจินตนาการไปต่างๆนานาว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรวะส่งคลื่นอะไรไปหรือว่าเป็นไวรัสหรือว่าโทรศัพท์นั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่นั่นสิแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงใครอยู่เบื้องหลังมันต้องมีแน่นอนแบบนี้ขั้นแรกทุกคนคิดว่าเพจเจอร์เนี่ยมันออกมาจากบริษัทใครจะไปฝังอะไรได้ง่ายๆได้ยังไงดังนั้นจะต้องเป็นการแฮกแน่นอนบางคนก็บอกว่ามันคือเทคโนโลยีชั้นสูงบางคนก็บอกว่ามันต้องมีการฝังระเบิดลงไปแล้วก็รีโมทให้มันระเบิดพร้อมๆกันเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่เมืองเบรุตและเมืองอื่นๆรอบๆพี่น้องลองนึกภาพดูว่ามีเพจเจอร์พกเสียบไว้ตรงที่เข็มขัดไว้ที่เอวหรือไม่ก็ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือไม่ก็คล้องคอเอาไว้แต่แล้วจู่ๆไอ้ที่สิ่งที่ติดตัวเราอยู่ตลอดเวลามันคือระเบิดเคลื่อนที่ตามเราไปทุกที่การแฮกเพจเจอร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแม่งแฮกยากกว่าโทรศัพท์มือถือซะอีกลองดูว่าการแฮกมันจะเป็นยังไงตามทฤษฎีนี้มันจะต้องใช้เทคโนโลยีและก็เทคนิคที่ซับซ้อนอันดับแรกคือเจาะระบบสัญญาณและเปลี่ยนแปลงการทำงานของเพจเจอร์พูดง่ายๆก็คือคนแฮกเข้าไปควบคุมเพจเจอร์ได้โดยเจ้าของไม่รู้ตัวที่สำคัญการแฮกครั้งนี้มันไม่ใช่แฮกเพจเจอร์เพียงแค่เครื่องเดียวแต่ว่าแม่งแฮกกันทั้งหมดเป็นพันเครื่องและเข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานการส่งสัญญาณของเพจเจอร์ทำให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงการทำงานของเพจเจอร์กลายเป็นระบบการเพิ่มความร้อนเข้าไปควบคุมแบตเตอรี่ในเพจเจอร์ทำให้สามารถใช้แบตเตอรี่ในเพจเจอร์เป็นตัวทำระเบิดเรียกว่าวิธีการแบบนี้ดูเหมือนกับง่ายแต่ว่ามันต้องใช้เทคนิคที่ซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากและต้องมีการเตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้าด้วยที่สำคัญเขาจะต้องรู้ระบบการทำงานทั้งหมดของเพจเจอร์เครื่องนี้อันดับแรกเลยพวกเขาจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมแล้วก็เก็บข้อมูลทางเทคนิคของเพจเจอร์ไม่ว่าจะเป็นรหัสของเครื่องสัญญาณของเครือข่ายที่ใช้และพิกัดตำแหน่งเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนในการแฮกและควบคุมการระเบิดในสงครามยุคใหม่นี้เทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญครับพี่น้องไม่ใช่แค่อาวุธทางกายภาพที่เราเคยเห็นแต่มันคือเทคโนโลยีที่มันถืออยู่ในมือของเราทุกวันตายหาแล้วเกิดโทรศัพท์มือถือแม่งร้อนขึ้นมาแล้วมันระเบิดตายตายตายเช่นเพจเจอร์สมาร์ทโฟนว่าแล้วโกแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทุกเครื่องทุกอย่างที่เราเปิดออนไลน์ได้ถูกควบคุมได้แน่นอนแล้วมันก็กลายเป็นอาวุธได้ในบัดดลการโจมตีทางเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นเพียงการแฮกเพจเจอร์แต่รวมถึงการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของฝ่ายศัตรูการดักฟังข้อมูลการควบคุมโดรนเพื่อโจมตีทางอากาศทุกอย่างเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นทุกวันคิดดูง่ายสมาร์ทโฟนที่เราถืออยู่ทุกวันเนี่ยก็โดนแฮกได้ง่ายๆถ้าไม่แฮกจากระบบที่เทคโนโลยีสูงหรือไม่แม่งก็แฮกจากอีกคอลเซ็นเตอร์เอาอะไรที่เราสนใจมากดลิงก์พบเรียบร้อยแล้วก็รวมไปถึงการดักฟังอย่างที่ลุงคนนั้นเขาโดนเสียเครดิตกันทางการเมืองไปแล้วเหมือนอย่างในหนังก็เคยเห็นไหมเรามันเข้ามาควบคุมโทรศัพท์เรารู้หมดเลยแม่งมาดักเรียกว่าแก๊สไลท์จนเราไม่เป็นตัวของตัวเองก็ได้อีกทฤษฎีนึงอันนี้
ไม่ใช่ลึกลับซับซ้อนแต่ว่าเป็นการมองเหตุการณ์ล่วงหน้ารู้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยมันจะต้องไปซื้อคอมพิวเตอร์จากบริษัทอะไรมันจะต้องไปซื้อเพจเจอร์จากบริษัทอะไรแล้วบริษัทต่างๆอาจจะมีเทคนิคในการผลิตเป็นโปรแกรมพิเศษเพื่อจะมาดักฟังแฮกข้อมูลมาเชื่อมโยงด้วยโค้ดลับต่างๆที่อิสราเอลหรือสหรัฐอเมริกาผู้เป็นคนควบคุมพวกบริษัทใหญ่ๆพวกนี้ประเทศจีนถึงไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผลิตจากอเมริกาในกองทัพของเขาตอนนี้ก็มาถึงชื่อที่เราขึ้นไว้ขั้นต้นก็คือมอสซาดคือสถาบันข่าวกองปฏิบัติการพิเศษของอิสราเอลแล้วก็เชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆของสหรัฐอเมริกาสถาบันนี้ขึ้นตรงกับนายกของอิสราเอลแต่เพียงผู้เดียวเป็นความลับทั้งหมดไม่มีใครล่วงรู้เลยนอกจากนายกรัฐมนตรีแล้วก็งบประมาณของสถาบันนี้นะสิวๆใช่ไหมไม่ใช่100,000,000,000 บาทต่อปีแล้วก็มีคนทำงานของหน่วยข่าวกองเนี่ย 8,000 คนทั่วโลกสงครามที่อิสราเอลสู้กับอียิปต์แล้วก็อียิปต์นี่มีกองทัพเนี่ยอย่างมหาศาลมากกว่าอิสราเอลเนี่ยถึง10เท่าแต่ก็พ่ายแพ้ต่ออิสราเอลมาแล้วก็ฝีมือของหน่วยข่าวกองมอสซาดนี่แหละแล้วก็สงครามที่อาหรับทั้งหมดลุมกันกินโต๊ะอิสราเอลสู้ไปสู้มาโดนอิสราเอลปราบภายในไม่กี่วันราบคาบยอมแพ้อิสราเอลกันหมดออกจากอิสราเอลแล้วก็มอสซาดอันนี้มาถึงไต้หวันเป็นตัวแปรที่สำคัญเพราะว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เพจเจอร์ที่ไอ้เลบานอนใช้ในครั้งนี้ชื่อบริษัทก็คือ Go Apollo เป็นบริษัทที่จัดตั้งอยู่ในประเทศไต้หวันอันนี้ก็แปลกๆเป็นบริษัทที่ไม่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองเลยแม้แต่โรงงานเดียวแต่ว่ามีนวัตกรรมมีลิขสิทธิ์ที่ถืออยู่ในมือแล้วก็เป็นแบรนด์ดังๆหลายอย่างเกี่ยวกับการสื่อสารถ้าใครอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรก็มาสั่งจะสั่งผลิตโทรศัพท์อยากจะสั่งผลิตเพจเจอร์ทุกอย่างเนี่ยแทบจะได้ทั้งสิ้นโดยเขาก็มีเครือข่ายที่ร่วมมาเป็นเอาท์ซอร์สของเขาก็คือหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทBAC ที่ตั้งอยู่ในฮังการีแล้วแม่งก็คือผู้รับผลิตเพจเจอร์ล็อตนี้ให้กับเลบานอนแล้วข้อมูลเหล่านี้ฮังการี BAC เอาไปทำยังไงแล้วนักข่าว BBC เขาก็เข้าไปสำรวจว่าไอ้บริษัทฮังการี BAC เนี่ยมันเป็นบริษัทยังไงมันมีโรงงานผลิตอะไรยังไงพอเข้าไปดูแล้วแม่งคล้ายๆกับประเทศเราเลยที่ว่ารับสัมปทานเป็นพันล้านพอไปตรวจดูปุ๊บมันเป็นตึกเปล่าๆแล้วก็จะมีบริษัทซ้อนกันอยู่ในนั้นอีก13บริษัทแล้วใน13บริษัทเข้าไปก็เป็นตึกเปล่าๆไปอีกไม่รู้บริษัทจริงๆแม่งอยู่ที่ไหนไม่รู้โรงงานผลิตจริงๆมันอยู่ที่ไหนแล้วจากการตรวจสอบวิธีการนี้เอาเพจเจอร์ที่เหลือเนี่ยที่ยังมันไม่ทันจะระเบิดเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเครื่องออกมาแกะดูมันมีการฝังวัตถุที่จะก่อระเบิดเนี่ยเป็นแบบเกรดสงครามแบบเรียกว่าน้อยๆแต่ว่าคุณภาพสูงมีน้ำหนักอยู่ทุกเครื่องอยู่20กรัมแล้วไอ้บริษัทที่ไต้หวันเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะตั้งแต่ได้รับออเดอร์การผลิตเพจเจอร์ชุดนี้มาแล้วก็ส่งไปให้เอาท์ซอร์สที่ฮังการีแล้วแทนที่ว่าไอ้เอาท์ซอร์สที่ฮังการีเนี่ยมันจะโอนเงินเข้ามาค่าเพจเจอร์เนี่ยให้กับบริษัทที่ไต้หวันเนี่ยมาเป็นเงินของอิตาลีไอของฮังการีหรือว่าเป็นเงินยูโรเปล่ามันเป็นการโอนเงินมาจากตะวันออกกลางเฮ้ยโอนมาจากตรงไหนมึงต้องบอกด้วยสิวะแม่งปิดเป็นความลับดังนั้นเป็นที่รู้กันเลยว่ากองทัพของอิสราเอลเนี่ยไม่ได้ลบกันแค่ในสนามรบทุกครั้งเขาจะใช้เทคนิคต่างๆที่มองไปข้างหน้าเลยว่าศัตรูของเขาเนี่ยจะใช้อะไรมาประกอบไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วจะต้องรู้เลยว่าเดี๋ยวมันจะต้องสั่งซื้ออะไรแล้วเรื่องราวตรงนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมาที่อิหร่านเหมือนกันนะมันใช้เทคโนโลยีที่สตาร์ทเน็กเจ้าสตาร์ทเน็กเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปควบคุมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องแล้วมันก็จะไปทำให้คอมพิวเตอร์นั้นน่ะเรียกว่าแทบจะระเบิดแต่ว่ามันไม่ระเบิดในทีเดียวการทำงานมันจะบิดเบี้ยวแล้วก็ผิดเพี้ยนไออิหร่านเนี่ยจะสั่งสินค้าที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่จะไปอยู่โรงงานนิวเคลียร์ที่อยู่ใต้ดินของเขาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วใครจะเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดอะไรก็ไม่กระทบกระเทือนเพราะว่ามันฝังตัวโรงงานนี้อยู่ใต้ดินในเขตลึกแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นระบบออนไลน์นะมันเป็นออฟไลน์แต่
อิสราเอลมันรู้ว่าเดี๋ยวพอเครื่องมือต่างๆที่เอามาผลิตนิวเคลียร์ที่เอามาเป็นแรงเวียงแรงบิดในการผลิตข้อต่อต่างๆของอุปกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยมันจะต้องไปซื้อมาจากที่ไหนแล้วมันคือยี่ห้ออะไรแม่งก็ไปดักทางแล้วก็ไปสืบดูอ้าวรู้จริงๆด้วยอิหร่านมาซื้ออยู่ตรงนี้เป็นประจำแม่งก็เลยเข้าไปจัดการเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณ์ต่างๆตรงไม่ใช่ตรงนี้นะบริษัทต้นทางของการผลิตพอไปควบคุมได้เสร็จปุ๊บไปซื้อโรงงานนั้นหรือไม่ก็ไปถือหุ้นนั้นแล้วก็ไปทำการเปลี่ยนแปลงกับอิหร่านก็ไม่รู้ว่าแม่งไปทำสักขนาดนี้ก็ปุ๊บก็เรียบร้อยโรงงานผลิตนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยเดี้ยงไปอยู่พักใหญ่ๆกว่าจะรู้ตัวแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงเรียกว่าจะต้องสร้างเทคโนโลยีด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับแทนแล้วประเทศอันนี้บอกให้เรารู้ว่าการที่เราพึ่งพาประเทศอื่นในการหายใจหรือว่าประเทศจีนในการเทคโนโลยีต่างๆหรือไม่ก็ในเรื่องเศรษฐกิจให้เข้ามาลงทุนเป็นไงจีนเท่ากันประเทศไทยเราแก้ตัวเองไม่ได้สู้ไม่ได้ดิ้นไม่หลุดดังนั้นจะต้องสร้างศักยภาพในการผลิตด้วยตัวเองมาถึงประเทศไทยแล้วนะแล้วเพื่อนๆฟังมาถึงตอนนี้แล้วมีความคิดเห็นกันยังไงก็มาเล่ากันได้นะครับมาแลกเปลี่ยนกันแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้เรามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหอยลังสตูดิโอแล้วก็มาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 เป็นต้นไปนะครับแล้วถ้าผ่านมาที่สุราษฎร์นะมีร้านกาแฟที่จะแนะนำนะครับร้านบาบิรูนร้านบาบิรูนนะครับไปเสิร์ชดูได้เลยนะครับร้านนี้เป็นร้านที่ให้การสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีสลัดเน่า